ในรายการฉายแววค่ะพี่จิกประภาชนสรานนท์นะคะนักเขียนและนักสร้างสรรค์งานอีกนับไม่ถ้วนเคยกล่าวเอาไว้นะคะว่าหากคุณมีเงิน2บาทจงใช้เงินบาทแรกซื้อข้าวและอีก1บาทซื้อดอกไม้นั่นหมายความว่าการที่เรานะคะจะดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราจะต้องดูแลเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะเหมือนกับผู้ชายคนนึงที่แพลเจอในวันนี้นะคะเขาได้ดูแลจิตใจของตัวเขาเองแล้วและเขาดูด้วยวิธีการทุ่มเทให้กับการที่เขารักงานที่หลายคนค่ะอาจจะสงสัยว่ามันมีประโยชน์อะไรมันมีคุณค่าอะไรเพราะมันเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าดอกสงสัยนานมากตั้งแต่ได้ยินชื่อโฟโดนะคะทำไมต้องชื่อนี้เราชื่อนี้ตั้งแต่เกิดเลยปะคะเปล่าครับชื่อจริงๆที่พ่อแม่ตั้งให้คือชื่อน็อตครับผมได้มาตั้งแต่ตอนที่ม.4ครับเพื่อนก็เริ่มเห็นว่าเหมือนโฟโดใน Lord of the Ring ครับผมเหมือนจริงด้วย เหมือนมากคุณผู้ชมและเราก็ได้ชื่อนี้มาแล้วก็ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับงั้นเราถามเรื่องของงานวิจัยบ้านดีกว่าจริงๆแล้วงานวิจัยของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะสำหรับผมข้องานวิจัยของผมนะครับก็คือการศึกษาวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของพืชวงเทียนในประเทศไทยครับผมศึกษาว่าเทียนอะที่มันมีหลายๆชนิดอะครับค่ะแต่ละตัวมันมีความสัมพันธ์กันยังไง มีวิวัฒนาการมันยังไงอย่างเช่นเปรียบที่ไม่ง่ายนะครับอย่างเช่นสัตว์ต่างๆเสือหมาแมวไก่เนี่ยครับเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนอ่ะวิวัฒนาการมาจากตัวไหนและมีความสัมพันธ์ใกล้กับตัวไหนมากกว่ากันแต่ตัวงานวิจัยของผมก็คือจะดูในเรื่องของ DNA ค่ะและดูว่าแต่ละตัวอันไหนมีความใกล้กับตัวไหนครับผมสรุปง่ายๆคือเสือกับแมวอาจจะมีสปีชีที่ใกล้เคียงกันต้นเทียนก็อาจจะมีลักษณะที่คล้ายกันก็เป็นได้เราก็เลยเลือกวิจัยเรื่องนี้ใช่ครับผมมันก็คือต้นเทียนมันเป็นแค่ดอกไม้เป็นแค่ต้นไม้ธรรมดาต้นหนึ่งเราทำไปทำไมแล้วมีคนเคยถามแบบนี้ไหมคะมีเยอะครับตอนแรกผมก็ไม่เคยสนใจเรื่องนี้มาก่อนครับค่ะแต่ความสนใจมันเริ่มต้นที่ตอนที่ผมเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะแล้วก็พบว่าการที่เราจะอนุรักษ์พื้นที่หนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าแค่เราเข้าไปแล้วก็บอกว่าแล้วก็กั้นที่แล้วอนุรักษ์แต่เราต้องมีความเข้าใจในพื้นที่นั้นอย่างชัดเจนแล้วก็พบว่าปัจจุบันนี้ข้อมูลของพันธุ์ไม้ในประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์ค่ะซึ่งพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่ยังมีการศึกษายังไม่สมบูรณ์นั้นก็คือเทียนครับผมค่ะผมก็มาเสิร์ช Google แล้วก็กดรูปแล้วก็ขึ้นรูปเทียนขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวมากคือว่าเทียนสวยสวยคืออย่างนึงของงานเกี่ยวกับแท็กโซครับงานเกี่ยวกับอนุกรมวิธานก็คือเราต้องยอมรับว่าการทำอนุกรมวิธานเราต้องอยู่กับมันตลอดเวลาอยู่ทั้งปีเหมือนเรานั่งดูรูปนั่งดูต้นไม้เนี่ยครับทั้งปีก็ต้องมีความแบบรักพอสมควรครับผมก็เนี่ยอันเนี้ยใช่แหละสวยนั่นคือสิ่งที่เราเลือกทำตัดสินใจด้วยความชอบแล้วก็ทำมันออกมาเป็นชิ้นงานวิจัยมานอกจากความสวยแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมคะความจริงแล้วครับคนไทยอาจจะไม่รู้ว่าต้นเทียนอ่ะมีการใช้ประโยชน์อยู่เยอะเหมือนกันอย่างเช่นการใช้เป็นไม้ประดับที่เราจะรู้จักกันก็คือเทียนบ้านเทียนฝรั่งแล้วก็เทียนญี่ปุ่นครับผมค่ะแล้วก็อีกอย่างในบางชนเผ่าหรือชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยมีการใช้เทียนในการรักษาอาการอักเสบครับสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ด้วยปัจจุบันนี้ทั่วโลกเขาคาดการว่ามีอยู่ประมาณ 1,000 ชนิดครับผม 1,000 ชนิดแล้วในประเทศไทยอ่ะตอนนี้มีที่ตีพิมพ์แล้วอยู่60ชนิดและคาดว่าจะมีถึง100ชนิดครับผมและเมื่อผมได้ทำการศึกษาและคลุกคลีกับพืชวงนี้มากขึ้นครับก็ทำให้ผมได้ค้นพบและตั้งชื่ออีก1ชนิดเป็นชนิดใหม่ของประเทศไทยครับผมเดี๋ยวนะปกติเนี่ยมี60ชนิดแต่เราเนี่ยสามารถค้นพบแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเป็นชนิดที่61ตัวโฟโดเลงเลยเหรออ่าครับผมชนิดนี้จะได้จากตัวผมแล้วก็ทำงานร่วมกับอาจารย์ครับเฮ้ยพี่อยากเห็นน่ะมีให้ดูป่ะคะมีครับมีครับนี่นะครับต้นไม้ที่ผมตั้งชื่อใหม่อยู่นี่ครับนี่อันนี้เลยเหรอคะใช่แล้วครับผมโฟโดนี่มันคือรูปภาพมันคือรูปดอกไม้นี่เลยครับภาพวาดไม้ชนิดใหม่ที่ผมค้นพบครับผมอ๋อต้นนี้เลยใช่เลยครับแล้วทำไมไม่เอาเป็นดอกมาเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ตีพิมพ์ครับก็เลยยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อและภาพของต้นจริงได้ครับอ๋อก็เลยเอาภาพสเก็ตมาให้เราได้ดูก่อนใช่ครับการที่เราจะรู้ว่าต้นนี้เนี่ยมันเป็นต้นที่ยังไม่เคยมีใครตั้งชื่อมาก่อนเลยเนี่ยเรารู้ได้ไงคะความจริงแล้วมันเป็นเรื่องยากนะครับกับการดูว่าไม้ชนิดไหนคือไม้ใหม่ค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าผมอ่ะคลุกคลีกับเทียนเนี่ยมาเป็นเวลา2ปีกว่าๆแล้วเหมือนอ่านเอกสารมาตั้งแต่งานของลินเนียสปี1753ครับค่ะคราวนี้เราก็จะมีความรู้มากเลยว่าเนี่ยในประเทศไทยมีตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างครั้งแรกที่เจอต้นไม้ชนิดนี้เราก็รู้แล้วว่าไม่มีในประเทศไทยแน่ๆ
ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเจอมันเป็นยังไงบ้างคะเหตุการณ์วันนั้นครับผมไปหาเทียนอีกตัวนึงเทียนชื่อเทียนเมืองการแต่คราวนี้ปรากฏว่าตรงทางเข้าเทียนตรงทางเข้าที่จะมีเทียนเมืองการเนี่ยมันรกมากค่ะแล้วมันก็เลยไปเกอร์แต่คราวนี้ก่อนกลับครับผมก็เลยเห็นว่าไหนๆก็มาแล้วลองเดินเลาะแถวไหนแถวนั้นดูเพราะว่ามีภูเขาลูกนึงอ่ะค่ะแล้วก็รู้สึกมันน่าปีนดีอยู่ดีก็อะไรบางอย่างมาโดนใจให้รู้สึกว่าเขาลูกนี้ลองปีนดูดีกว่าด้วยความที่เราคุกคีกับเทียนนานเราจะเริ่มรู้นิสัยของมันค่ะเพราะเนี่ยมันจะขึ้นตามลักษณะภูเขาแบบนี้ก็คือแบบภูเขาหินปูนเตี้ยๆแบบนี้ครับแล้วเราก็เห็นมองเห็นแล้วก็มันก็น่าสนใจน่าจะมีเทียนอยู่บริเวณแถวนั้นใช่ครับแต่เราก็ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ลองปีนขึ้นไปดูครับแล้วปีนแล้วเป็นยังไงต่อคะใกล้จะถึงยอดแล้วครับก็มองไปเห็นดอกอะไรสักอย่างสีชมพูเล็กๆเล็กๆอยู่แล้วก็เริ่มรู้สึกเลยว่าคุ้นๆครับใครคร่าวๆว่าน่าจะเป็นต้นไม้ที่เราทำก็เลยเข้าไปใกล้อีกค่ะแล้วพอเข้าไปใกล้พอเห็นดอกเต็มๆของมันแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยเทียนแล้วก็เป็นเทียนที่หน้าตาไม่เหมือนตัวไหนในประเทศไทยที่เราเคยรู้จักด้วยคือฐานข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยจากการศึกษามาตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยมันไม่เคยเจอเลยดังนั้นมันน่าจะเป็นตัวใหม่นี่แหละใช่ครับก็คือโดยปกติแล้วอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดว่าเจอครั้งแรกในประเทศไทยอ่ะศัพท์ทั่วไปก็จะบอกว่าเป็น new record ก็คือมีในประเทศอื่นแต่เจอในประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็เป็น new record แต่ของเราเรียกว่าเป็นอะไรคะตอนแรกผมก็คิดว่าอาจจะเป็นแค่ new record ครับแต่คราวนี้พอมาเช็คข้อมูลอื่นๆแล้วเทียนในพม่าเทียนในลาวเนี่ยก็ไม่มีตัวนี้อยู่เทียนทั่วโลกไม่มีตัวนี้อยู่นั่นหมายความว่าตัวนี้ก็จะเป็นเทียนชนิดใหม่ของโลกเรียกว่า new species ครับผมคุณผู้ชมคะนี่มันคือความพิเศษและความยิ่งใหญ่จริงๆนะถ้าเปรียบแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ค้นพบดาวหางที่ยังไม่มีใครเคยเจอมาก่อนแล้วเราก็ได้ตั้งชื่อให้กับมันครับก็ประมาณนะครับผมมันคือรูปแบบเดียวกันเพียงแต่อันนี้เกิดขึ้นกับต้นเทียนแล้วก็กลายเป็น new species ที่เราได้ค้นพบด้วยใช่ครับแต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่างานนี้ไม่ใช่ว่าเราทำคนเดียวนะก็คือตัวนี้จะเป็นการทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกคนนึงครับที่กรมวิชาการเกษตรการที่เราเจอต้นเทียนชนิดใหม่แบบนี้มันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเราเลยปะคะอ๋ออันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงครับเพราะว่างานวิจัยผมคือความจริงงานวิจัยผมคือวิเคราะห์เรื่อง DNA ค่ะแต่ว่าด้วยตัวของงานวิจัยทำให้เราต้องทำความรู้จักกับมันมากๆมันก็เลยเกิดองค์ความรู้ในตัวเราขึ้นมาแล้วพอเราเจอก็เลยเป็นผลพลอยได้ที่เราทำให้เราได้ค้นพบนั่นเองใช่ครับถ้าอย่างงั้นตอนนี้อยากรู้ขั้นตอนละค่ะว่าขั้นตอนการทำงานวิจัยของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนแล้วก็อะไรบ้างคะแบ่งเป็นหลักๆอยู่4ขั้นตอนหลักด้วยกันครับก็คืออันแรกเลยก็คือศึกษาข้อมูลจากงานตีพิมพ์ก่อนๆหน้าครับแล้วก็อันที่2คือลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอันที่3ก็คือทำตัวอย่างที่เราเก็บมาครับแล้วก็อันที่4ก็คือศึกษาเรื่องของ DNA ครับผมถ้าอย่างนั้นเราลงรายละเอียดทีละขั้นตอนเลยดีกว่าขั้นแรกนี่คือการศึกษาข้อมูลเราศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากไหนอะคะก็อย่างที่บอกไปครับก็คือศึกษาจากเอกสารที่เคยตีพิมพ์ในทางแท็กโซอย่างน้อยเราควรจะศึกษาตั้งแต่ที่งานของลินเนียสปี1753นะครับผมจนถึงปัจจุบันว่ามีงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับเนี่ยตัวเทียนในประเทศไทยมีอะไรบ้างแล้วก็จะมาดูว่าแต่ละตัวอยู่ที่ไหนแล้วก็จะออกดอกได้ช่วงไหนเพื่อที่เราจะตามไปเก็บตัวอย่างในที่นานๆและเวลานานๆครับผมเดี๋ยวนะคะในเมื่อข้อมูลมีการระบุเจาะจงอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีช่วงเวลาการเกิดมีช่วงเวลาการออกดอกหรือวัฏจักรมันยังไงบ้างแล้วเราทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออะไรอะคะความจริงงานพวกนั้นเป็นงานที่ศึกษามานานมากครับก็คือประมาณปี17ถึง19อะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้งานก็ไม่ได้อัปเดตและอย่างเป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติทำซึ่งการที่ชาวต่างชาติทำอะมันก็ข้อมูลก็จะยังไม่ละเอียดมากนักการที่เรามาลงพื้นที่อีกครั้งนึงและลงให้ละเอียดเลยอะมันก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นครับผมอันนี้คือขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่สองคะก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องวางแผนก่อนจะแล้วก็มาลิสต์ว่าในประเทศไทยมีกี่ตัวแล้วก็มีที่ไหนวันออกช่วงเดือนไหนจากนั้นเราค่อยๆวางแผนว่าเดือนนี้เราจะไปที่จังหวัดนี้ไปที่อุทยานนี้ครับแล้วก็ไปตามเก็บซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความยากง่ายต่างกันครับผมแล้วพื้นที่ที่เราลงไปเนี่ยมีอยู่กี่ที่คะก็มีประมาณ4ที่หลักๆครับค่ะตัวอย่างส่วนมากเราจะได้มาจากสวนพืชศาสตร์แห่งชาติแม่ริมนะครับที่ศูนย์วิจัยไม้เมืองหนาวไม้ที่สูงเมืองหนาวครับผมค่ะซึ่งตัวนี้เราจะได้ตัวอย่างมาจำนวนพอสมควรเลยประมาณครึ่งนึงครับแล้วที่ครับผมแล้วที่เหลือเราก็ไปตามเก็บตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นดอยอินทนนท์ดอยเชียงดาวแล้วก็ทางกาญจนบุรีครับผมค่ะก็คือเป็นพื้นที่หลักๆที่เราลงไปนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับแล้วขั้นตอนการเก็บมันต้องเก็บยังไงอะคะสมมุติเราเจอต้นเทียนอยู่เนี่ยเราต้องทำยังไงกับมันคะก่อนอื่นครับถ้าเกิดว่าเราเจอเทียนชนิดนึงแล้วเราก็ต้องเก็บข้อมูลในพื้นที่ก่อนครับอย่างเช่นถ่ายรูปแล้วก็จดลักษณะต่างๆคือบางครั้งอะ
ลักษณะบางอย่างเราเห็นได้แค่ในฟิวเท่านั้นอย่างเช่นลักษณะสีตอนที่สดอยู่ความสูงแล้วก็ลักษณะของพื้นที่อย่างเช่นมันขึ้นในที่โปร่งขึ้นบนหินอันนี้เราก็ต้องจดไว้หรือบางครั้งก็เป็นพวกเรื่องของตัวที่มาผสมเกสรนะครับเราก็ต้องเก็บในพื้นที่เลยแล้วอย่างนี้ตอนที่เราได้ข้อมูลมาแล้วแล้วเราจะเก็บมันกลับมาด้วยเนี่ยเราต้องมีส่วนตรงไหนไหมคะที่ต้องเอามาเป็นพิเศษสำหรับต้นเทียนหรือว่าไม้ที่มีขนาดเล็กครับปกติแล้วเราก็จะเก็บให้ได้ทั้งรากลำต้นใบแล้วก็มีที่สำคัญคือต้องมีดอกหรือมีผลอยู่ด้วยครับผมทั้งหมดที่เก็บมาครับก็มีอยู่80ชนิดครับผมอ้าวทำไมถึงเป็นชนิดนะคะไม่ได้เป็นต้นนะคะเพราะว่าความจริงแล้วอ่ะที่จุดที่เราสนใจคือชนิดแต่ว่าใน1ชนิดอ่ะเราอาจจะเก็บมาหลายต้นก็ได้ครับผมแต่ตอนแรกเนี่ยโฟโดบอกแพลว่ามันมีตีพิมพ์หรือว่ามันมีต้นเทียนอยู่แค่60ชนิดเองไม่ใช่เหรอคะใช่ครับทำไมถึงเก็บมาได้ตั้ง80อะคะก็คือนอกจากชนิดที่มีการตีพิมพ์แล้วมันจะมีชนิดที่เรายังไม่แน่ใจครับที่มีลักษณะก้ำกึ่งหรือว่าลักษณะที่แปลกกว่าที่มีการตีพิมพ์แล้วก็เก็บมาด้วยครับผมขั้นตอนที่3ก็คือการทำตัวอย่างครับที่บอกไปคือมีการทำตัวอย่างดองและตัวอย่างพันไม้แห้งถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มลงมือทำเลยดีกว่าอันนี้ใช้ทั้งต้นเลยป่ะเพราะมีราคาด้วยใช่ครับใช้ทั้งต้นครับผมค่ะปกติคือเราจะพยายามเก็บตัวอย่างให้ได้ข้อมูลมากที่สุดครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้ใหญ่เนี่ยครับเราก็อาจจะเก็บเปลือกเก็บเปลือกไม้ที่สำคัญครับเราต้องติดแท็กก็คือติดกระดาษที่ระบุว่ามันคืออะไรเก็บที่ไหนวันไหนครับโดยทั่วไปเนี่ยครับทุกคนที่เป็นนักแท็กโซเขาจะใช้ดินสอครับผมทำไมอะคะเนื่องจากว่าในบางขั้นตอนอย่างเช่นอาจจะมีการชุบน้ำยาการแมลงแบบนี้ครับมันอาจจะทำถ้าเกิดใช้ปากกาจะทำให้หมึกมันลอกได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ดินสอครับครับผมแล้วก็เราก็จะผูกไปที่ต้นไม้เลยครับเพื่อให้มันอยู่กับต้นไม้ตลอดไปครับผมคราวนี้เราก็สามารถจัดได้ตามที่เราต้องการเลยเราสามารถจัดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ไหมคะครับจัดได้ตั้งแต่ตอนนี้ครับไม่หักหรอหักครับอันนี้เราหักมันครับเราหักเพราะมันยาวเกินไปเราก็จะหักหักอย่างนี้เหรอคะได้เลยครับได้เลยครับเมื่อเราวางลงขนาดพอดีกระดาษแล้วครับเราก็มาดูว่าใบบางครั้งมันจะรกเกินไปทำให้ตัวอย่างแห้งยากแล้วก็ตอนศึกษามันก็ยากครับเราก็จะเลือกตัดออกให้มันเหลือขนาดที่พอดีครับผมเดี๋ยวก็ตัดเลยกิ่งก้านใบชาทำใบก้านกิ่งครับผมปัญหาหลักของการทำเทียนมาตั้งแต่อดีตครับก็คือว่าดอกมันอ่ะมีความบางมากเพราะฉะนั้นพอเก็บไปแล้วครับส่วนต่างๆของดอกอ่ะมันจะศึกษาไม่ได้เลยเพราะว่ามันบางครับเราจะแก้ปัญหานี้โดยการที่เอาดอกมันออกมาและทับต่างหากครับผมอ๋อก็คือแยกมาศึกษาต่างหากเลยใช่ท้ายที่สุดถ้าเราทำรวมกันมันก็เสียหายอยู่ดีใช่ครับผมต้องออกมาทั้งหมดไหมคะอ่ะเราเอาส่วนของดอกออกมาทั้งหมดครับค่ะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราจะปิดได้เลยหลังจากที่เราผูกแผงเสร็จแล้วแน่นแล้วครับเราก็จะเอาเข้าตู้อบ อุณหภูมิประมาณ60องศาครับผมนานเท่าไหร่อะคะมันแล้วแต่ว่าจำนวนตัวอย่างเราเยอะหรือเปล่าครับซึ่งปกติแล้วความจริง 1-2 วันก็แห้งแล้วครับสำหรับเทียนแสดงว่าเรื่องของต้นเรียบร้อยแล้ ว เราก็ต้องมาทำเรื่องของดอกใช่ครับผมคราวนี้เราก็จะมาดูว่าดอกเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างเราก็จะมาแยกแต่ละส่วนของดอกออกจากกันแล้วก็ติดลงบนกระดาษครับเชิญค่ะครับรักไม่รักรักก่อนอื่นเราก็ต้องมาแยกส่วนทีละส่วนออกจากกันนะครับส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่อยู่นอกสุดครับก็คือส่วนของกลีบเลี้ยงนะครับซึ่งมันจะมีกลีบเลี้ยงด้านข้าง2กลีบนะครับคือ2อันนี้นะครับผมแล้วก็กลีบเลี้ยงด้านล่างก็คืออันนี้นะครับที่มีหางนะครับแล้วต้องทุกกลีบไหมคะต้องทุกกลีบครับแล้วเราก็มาวางเรียงกันเหรอใช้เป็นดอกอีกครั้งนึงใช่ครับเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากอันนี้จริงๆครับบางยิ่งบางของสำหรับบางชนิดนะครับมันบางแบบบางจับไม่ได้เลยครับต้องใช้ตัวนี้คีบอย่างเดียวเลยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวไหนที่มีขนาดเล็กก็จะยิ่งยากขึ้นเราต้องมาเรียงให้มันเป็นดอกมาอ๋อแค่เรียงให้มันไม่ซ้อนกันเหรอคะใช่ครับก็คือเรียงแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นดอกซ้อนซึ่งมันถือว่าเป็นแบบผิดธรรมชาตินะครับเพราะตัวนี้มันผ่านการปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์ใช่ไหมครับเราจะต้องเขียนอาจจะต้องเขียนระบุในตัวกระดาษด้วยว่าตัวนี้คือตัวดอกซ้อนส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของเกสรนะครับผมค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเรียงจากนั้นเราก็จะมาทำการติดกาวนะครับอ
แล้วพอเราติดเสร็จแล้วครับแล้วก็จะพับกระดาษทำรอยแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีการเขียนเลเบลเขาเนี่ยก็คือเป็นรหัสของตัวอย่างที่เราทำไว้ครับผมจากนั้นก็จะมีวิธีต่อไปก็คือตัวนี้เป็นวิธีการที่เราจะรักษาสภาพของมันให้ดีที่สุดก็คือพยายามเก็บสีเอาไว้ค่ะครับผมก็คือใช้ซิลิก้าเจลครับตัวนี้เป็นซิลิก้าเจลก็คือสารที่ดูดความชื้นนะครับผมอันนี้คือเราจะเอาไปเวฟครับแล้วก็ดูดให้ตัวซิลิก้าเจลมันช่วยดูดความชื้นไปด้วยครับผมเหมือนกับที่เราเห็นเวลาเขาทำดอกไม้แห้งที่ยังต้องการคงองค์ประกอบรวมของดอกไม้อยู่ใช่ไหมใช่ครับเพราะก่อนหน้าเนี่ยเขาคือตัวของเทียนอ่ะเขาก็เคยมีคนที่ทำแยกส่วนไว้อยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้ก็คือสีอะไรแบบนี้มันก็ไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหาทางที่จะเก็บรักษาสีและลักษณะต่างๆให้มากที่สุดให้นานที่สุดครับเราก็ไปเจอวิธีการนี้ที่มีกลุ่มแม่บ้านเขาใช้ทำดอกไม้แห้งกันแล้วก็ลองเอามาปรับใช้ดูครับเรียกว่าเป็นการประยุกต์วิธีใช้ใช่ครับจากที่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่แล้วแล้วก็มาใช้ในงานวิทยาศาสตร์ดูบ้างแล้วมันได้ผลดีไหมคะได้ผลดีครับจากขั้นตอนนี้ครับพอเราใส่ซิลิก้าเจลแล้วเราก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟครับผมค่ะระยะเวลาการเวฟระยะเวลาในการเวฟแค่ประมาณ20วินาทีครับผมแป๊บเดียวครับหลังจากนั้นก็จะเสร็จเรียบร้อยเลยเหรอคะใช่ครับตัวอย่างหลังจากผ่านการเวฟมานะครับเราก็จะมาดูครับคลิปขึ้นมาครับผมแล้วก็สลัดซิลิก้าเจลออกหน่อยเนี่ยตัวนี้มันก็จะแห้งแล้วลองจับด้วยครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครับผมนี่ค่ะหูแห้งเลยครับผมแต่สีมันก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการคงสภาพที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราได้วิธีการของการเก็บแห้งทั้งต้นรากใบและก็ดอกแล้วใช่ครับคราวนี้เราก็จะเอามาติดกระดาษเสร็จรวมกันค่ะหลังจากเสร็จแล้วครับมันก็จะได้ตัวอย่างแบบนี้ครับโอ้ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างจากดอยเชียงดาวนะครับค่ะมีชื่อว่าเหยื่อเลี้ยงผาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราบอกครับแต่ว่าต้นนี้จะเป็นต้นที่มีขนาดสูงเพราะฉะนั้นเราจะตัดมาแค่ส่วนหนึ่งเราจะไม่มีรากอยู่ด้วยนะครับผมเป็นวิธีการที่ง่ายมากครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้คืออะไรอะคะมีขวดมีฝาครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นน้ำยาดองเป็นแอลกอฮอล์ครับเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับกลีเซอรอลก็ง่ายๆก็คือแค่ตัดขนาดให้มีชิ้นที่พอดีแล้วก็มีส่วนที่เราต้องการครบก็คือดอกใบลำต้นนะครับคือตัดขนาดให้ได้เลยมันยังเลยน้ำอยู่หรือไม่เป็นไรอะคะเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแอลกอฮอล์มันจะซึมขึ้นมาเองครับผมแล้วเราก็ปิดฝาเลยใช่ไหมอ๋ออย่าเพิ่งครับเดี๋ยวเราจะใส่ใบนี้ลงไปครับผมก็คือตัวที่ระบุว่ามันคือต้นอะไรเก็บที่ไหนครับผมอันนี้คือสำคัญมากนะครับเพราะว่าบางครั้งสมมติว่าเราเก็บตัวอย่างดองมาแล้วอ่ะแล้วเราไม่ได้บอกอะไรพอไปสักพักเราจะเริ่มแบบว่าพอตัวอย่างเยอะเราจะเริ่มงงว่าอันนี้เราเก็บมาจากไหนและเก็บในช่วงไหนครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ลงไปด้วยใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยครับแล้วพอเราทำแบบนี้การเก็บรักษามันระยะเวลานานไหมคะนานครับนานแต่ว่าพอเก็บไปครับสีมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วก็บางชนิดพืชบางชนิดมันก็จะมีอาการเกิดเหมือนใบเปราะแล้วก็แตกไปเรื่อยๆครับผมแต่ก็ถือว่าเราก็พยายามจะรักษาเท่าที่ทำได้ครับผมอ้าวแล้วอย่างนี้วิธีการดองกับวิธีการเก็บแห้งอันไหนมันดีกว่ากันนะคะมีประโยชน์คนละแบบครับก็คือตัวอย่างดองอ่ะมันจะบอกได้ว่ารูปทรงที่เป็นสามมิติเป็นยังไงในขณะที่ตัวอย่างแห้งมันจะแบนอยู่เราก็จะระบุไม่ได้ครับผมค่ะขั้นตอนของการเก็บตัวอย่างเนี่ยทั้งแบบดองและแบบแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสำหรับการวิจัยนั่นก็คือการสกัด DNA ครับผมทำที่นี่ได้เลยปะคะไม่ครับเราจะไปทำห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุลครับงั้นไปกันเลยค่ะครับผมตอนนี้ครับเราก็จะเอาใบที่เราเก็บจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับมาทำการบดครับเพื่อทำการสกัด DNA นะครับผมเริ่มต้นเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะก็จะมีกรงเพื่อเอาไว้ใช้บดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไนโตรเจนเหลวทำไมต้องใช้ไนโตรเจนเหลวอะคะเราบดเลยไม่ได้อะคะถ้าเกิดว่าการบดปกติมันทำให้ใบช้ำและใบเสียสภาพครับผมแล้วก็เริ่มทำให้มันแข็งตัวด้วยไนโตรเจนเหลวก่อนถ้างั้นลงมือเลยค่ะที่จริงเราสามารถใช้ส่วนใดก็ได้ของพืชมาสกัด DNA นะครับแต่เราอยากให้ทุกตัวอย่างที่ทำการทดลองมีวิธีการที่เหมือนกันจึงเลือกใช้ส่วนของใบเพราะการใช้ส่วนของใบจะเป็นการทำลายต้นพืชน้อยที่สุดครับเนี่ยเราก็จะเทไนโตรเจนเหลวลงไปนะครับผมตอนนี้ครับใบมันก็จะกรอบนะครับเราต้องเทมากน้อยแค่ไหนอะคะเทให้พอท่วมใบครับเห็นไหมครับมันจะกรอบแล้วเหมือนเราจะทำให้เราบดได้ทันทีครับผมแบบนี้ตอนที่เราทำให้มัน
เป็นผมมันก็จะไม่เกิดการช้ำนะครับอาจจะรอให้ตัวในตัวเจลเหลวมันลดลงไปก่อนเราถึงจะบดมันจะระเหยไปเรื่อยๆใช่ไหมคะครับผมอ๋อนี่ในตัวเจลมันเริ่มลดลงไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เราก็จะทำให้เราเริ่มจะบดง่ายแล้วถ้าเกิดมันละเอียดเราก็จะเห็นเป็นผงเห็นไหมสีเขียวอ่อนนะครับแล้วคราวนี้เราก็มันยังไม่ละเอียดเราก็จะเติมในตัวเจลเหลวลงไปอีกนะครับตอนนี้นะคะชาเขียวของเรากำลังได้ที่แล้วค่ะน่ากินพอดีเลยครับไม่ใช่มันคือใบของต้นเทียนตอนนี้เราก็เห็นแล้วเนื้อเนียนเป็นแป้งครับคราวนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ครับในการตักนะครับคือมันต้องแช่ในต้องแช่ในตัวเจลเหลวมาก่อนเมื่อราบดละเอียดแล้วนะครับเราก็จะตักส่วนของผงแป้งที่ได้จากการบดนะครับใส่ลงไปในสารละลายที่เราเตรียมไว้นะครับผมมันละเอียดได้ขนาดนี้เลยครับผมเพราะมันกรอบนะตอนที่เราบดมันกรอบอยู่หลังจากใส่ตัวทำละลายเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อคะเราจะอุ่นเป็นเวลา30นาทีครับโดยระหว่างนั้นเราก็จะทุก10นาทีเราก็จะนำขึ้นมาเขย่าครับค่ะแล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปอีกประมาณ1วันแบบทั้งหมดครับผมขั้นตอนที่ว่าคืออะไรบ้างอะคะก็มีใส่ตัวตกตะกอนทำให้มันเกิดการตกตะกอนขึ้นครับแล้วก็ทำลายสารบางตัวออกไปครับผมทำลายสารบางตัวที่เราไม่ต้องการที่มันอยู่ในใบของต้นเทียนใช่ไหมคะใช่ครับผมหลังจาก1วันนะครับมันเราก็จะได้ DNA ที่ตกตะกอนครับเป็น DNA บริสุทธิ์นะครับจากนั้นเราก็จะนำ DNA ตัวนี้ไปทำการเพิ่มจำนวนส่วนของที่เราต้องการขั้นต่อไปก็คือเราจะมีการนำตัวของที่เราเพิ่มจำนวนเนี่ยส่งทำการ sequencing ก็คือดูลำดับเบสคือที่เราเคยเรียนกันเพราะว่า A G T C แบบนี้ครับเราก็จะรู้ว่าลำดับเบสของส่วนที่เราต้องการศึกษาของแต่ละชนิดอ่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงครับผมหลังจากได้ลำดับเบสของแต่ละชนิดแล้วนะครับเราก็จะนำไปเข้าวิเคราะห์ต่อในคอมพิวเตอร์ครับก็คือเอาไปเข้าคอมแล้วก็ทำการจัดเรียงจากนั้นก็จะเข้าอีกหนึ่งโปรแกรมเพื่อทำการวิเคราะห์ว่าชนิดไหนมีความใกล้เคียงกับชนิดไหนมากกว่ากันครับผมเพื่อเป็นการให้รู้ว่าตระกูลของต้นเทียนเนี่ยตรงแล้วเนี่ยลักษณะพันธุกรรมมันมีวิธีการยังไงบ้างใช่ครับว่ามันมีวิวัฒนาการมายังไงแล้วก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยสปีชีชนิดไหนมีความใกล้เคียงกับชนิดไหนมากกว่ากันครับแล้วก็สามารถจัดกลุ่มได้ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าไหมคะได้ครับผมไปค่ะและตอนนี้ผลสรุปของงานวิจัยเราเป็นยังไงบ้างคะจากงานวิจัยนะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่าเทียนแต่ละตัวมันมีวิวัฒนาการมายังไงและสามารถจัดกลุ่มได้ยังไงครับอย่างเช่นในโปสเตอร์นะครับเราจะสามารถบอกได้ว่าตัวสีแดงครับก็คือเทียนที่มีเทียนของประเทศไทยนะครับแล้วก็เทียบกับของประเทศอื่นนั่นหมายความว่าทั้งหมดคือการจำแนกที่โฟโร่เป็นคนทำใช่ครับถ้าเทียบกับมนุษย์เนี่ยมันก็คือเหมือนเวลาที่เราเนี่ยอยากรู้ว่าปู่ย่าตายายของเราเนี่ยมีรากเหง้ามายังไงบ้างใช่ครับ มันคือเรื่องราวเดียวกันใช่ครับแล้วอย่างนี้การที่เราทำงานวิจัยเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างกว่าที่เราจะได้ผลบอกออกมาเป็นอย่างเงี้ยคะคือการที่เราจะทำเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะมันต้องยอมรับเหมือนเราจะเก็บต้นไม้แบบนี้ครับอย่างนึงที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือธรรมชาติค่ะการออกดอกของเทียนแบบนี้ครับการที่เราจะไปเก็บแต่ละที่แต่ละช่วงแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเก็บไม่ถูกจังหวะเราก็จะไม่ได้และอย่างปัจจุบันนี้สภาพภูมิอากาศก็ทำให้ข้อมูลเก่าที่เราเคยรีวิวมาครับมันบางครั้งก็ใช้ไม่ได้ถ้าสมมติว่ามีการบอกว่าบริเวณที่แห่งนี้จะมีการออกดอกเดือนกรกฎาคมแต่พอเราไปปุ๊บมันกลับไม่เป็นแบบนั้นใช่ครับก็ถือว่าไปฟาวใช่เพราะมีบางครั้งยิ่งปัจจุบันบางครั้งมีช่วงฝนทิ้งช่วงแบบนี้ก็คือเทียนมันออกมาแล้วแล้วฝนทิ้งช่วงปุ๊บมันก็ตายเพราะฉะนั้นปีนั้นเราอาจจะไม่ได้เก็บไปเลยนะครับเราก็คือจะขาดข้อมูลตรงนั้นไปใช่ครับผมงานวิจัยของเรามีประโยชน์อะไรบ้างคะก็คือตัวของงานวิจัยครับจะสามารถแบ่งประโยชน์ออกเป็น2อย่างหลักๆด้วยกันคืออันแรกเลยก็คือประโยชน์ทางวิชาการเราสามารถนำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยครับไปเป็นส่วนเพิ่มเติมในการทำระบบการจัดจำแนกเทียนให้ดีขึ้นนะครับนำข้อมูลที่ได้เนี่ยไปการคัดเลือกสายพันธุ์เทียนในการที่จะทำการผสมข้ามสายพันธุ์ในอนาคตครับผมอันนี้คือทางวิชาการใช่ครับผมและอีกอย่างนึงอ่ะอีกอย่างนึงคือประโยชน์ต่อสังคมครับอันนึงเลยก็คือเราอ่ะสามารถที่จะหลังจากเราสำรวจแล้วว่าแต่ละพื้นที่มีเทียนชนิดไหนเราก็สามารถที่จะโปรโมทในการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากตอนนี้เทียนเป็นหนึ่งในพืชที่คนนิยมที่จะไปดูกันนักท่องเที่ยวนิยมที่จะไปดูกันครับก็จะทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นครับผมและอย่างนึงก็คือพอเราอ่ะรู้แล้วว่ามีอะไรเราก็จะสามารถวางแผนในการอนุรักษ์พื้นที่นั้นๆได้ดีขึ้นครับผมก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองทางด้วยใช่ครับและการที่เราลงมือปฏิบัติจริงในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะจากที่ผมได้ทำงานวิจัยชิ้นนี้ครับก็ได้เรียนรู้ว่า
มันไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรรคครับอย่างเช่นมีบางครั้งที่เราจะไปเก็บตัวอย่างเนี่ยเราแพลนแล้วว่าที่เนี่ยมีแล้วเดินทางไป3วันครับเหมือนเข้าป่านอนป่า2คืนแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่มีแล้วก็ผิดหวังพอสมควรแต่ว่าเราก็ต้องหัดทําใจไว้ครับเพราะว่าบางครั้งเหมือนธรรมชาติมันกําหนดมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ครับเราเองเนี่ยที่เป็นคนต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติใช่ครับผมอันนี้คือเรื่องที่เราเรียนรู้นะคะแล้วเรามองอนาคตของตัวเองไว้ยังไงบ้างคะสําหรับเรื่องของอนาคตนะครับขอย้อนไปตอนเริ่มต้นครับที่เราจะเรียนคือตั้งแต่ตอนที่เข้ามหาลัยครับตอนนั้นก็คือทางครอบครัวก็จะไม่สนับสนุนทําไมอ่ะแล้วต้องยอมรับว่างานพฤกษศาสตร์อะดูอยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนทางงานด้านเคมีหรืองานด้านอื่นๆตัวเงินมันเยอะแต่ว่าเขาเนี่ยพอเราได้ทำไปใช่ไหมเราก็จะพบว่าเนี่ยพอเรารักในงานที่ทำและพอเจออุปสรรคอะไรเราก็ค่อยๆผ่านไปจนในที่สุดอะพอถึงจุดนี้เราก็ได้พิสูจน์ตัวเองในระดับหนึ่งแล้วว่าขอแค่ใจรักอะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆตั้งใจทำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเห็นผลเหมือนตอนนี้ก็จะพบว่าเนี่ยเริ่มมีอาจารย์แต่ละคนที่จะชวนเราไปทำโปรเจกต์ร่วมด้วยแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองซึ่งหลังจากเราประสบความสำเร็จตรงนี้แล้วครับพ่อแม่เราจากที่เมื่อก่อนเคยบอกว่าไม่อยากให้ทำด้านนี้นะไม่อยากให้ทำเรียนพฤกษศาสตร์นะตอนนี้เขาก็จะค่อนข้างเห็นด้วยกับเรามากขึ้นยอมรับว่าโอเคในเมื่อเราทำแบบนี้เรามีความสุขและหาเลี้ยงตัวเองได้ท่านก็ยินดีที่จะให้เราเรียนต่อไปแบบนี้ครับก็คืออนาคตมองไว้เราจะเรียนต่อทางด้านนี้นี่แหละเพราะเป็นสิ่งที่เรารักและชอบจริงๆใช่ครับก็คือทำตัวเดิมเลยทำตัวเทียนเนี่ยสวยๆแล้วก็ทำต่อไปแต่ว่าเพิ่มขนาดพื้นที่แบบนี้ครับจากประเทศไทยตอนนี้เราก็ทำต่อเป็น Southeast Asia เนี่ยครับผมก็คือขยายโปรเจกต์เราให้กว้างยิ่งขึ้นใช่ครับการที่เรานะคะทำสิ่งต่างๆด้วยความรักโดยไม่สนใจค่ะว่าเราจะมีเงินทองเท่าไหร่จะมีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนเราตั้งใจทำอย่างเต็มที่และเมื่อถึงวันนั้นค่ะเราจะประสบความสำเร็จแบบที่ผู้ชายคนนี้ทำได้วันนี้ต้องขอบคุณโฟโดด้วยนะคะที่มาฉายแววให้กับพวกเรานะคะได้เห็นกันขอบคุณนะคะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำให้กับพวกเราค่ะครั้งหน้าต้องมาติดตามกันดูค่ะว่าแพลนเนี่ยจะนำผลงานวิจัยชิ้นไหนนะคะมาฉายแววคุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่ให้มันเปลี่ยนสีแล้วอะสีเขียวมันละลายมันแล้วถ้าเราใส่ดอกแดงไปมันจะละลายปะละลายครับละลาย